ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยคลับรับเชิญวันนี้นะฮะต้องขอบอกเลยว่าเป็นนักร้องหนุ่มเลือดอีสานเจ้าของผลงานเพลงอ้ายมีผัวแล้วซึ่งเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเพลงนี้กันนะฮะทำไมถึงต้องเป็นอ้ายมีผัวแล้วเพลงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรเรื่องราวมันเล่าถึงเรื่องราวของอะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเพลงนี้กันนะฮะขอต้อนรับคุณแฮกวิษณุกรนะครับสวัสดีครับและน้องๆนักดนตรีทุกคนนะครับสวัสดีครับอ้ายมีผัวแล้วแบนนะฮะเมื่อสักครู่นี้ถามแล้วว่าคุณแฮกก็มีชื่อวงของตัวเองด้วยใช่ชื่อวงว่าชื่อวงอ้ายมีผัวแล้วอ้ายมีผัวแล้วเลยนะเดี๋ยวให้น้องแฮกทักทายคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้หน่อยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับแฟนคลับอ้ายมีผัวแล้วทุกคนนะครับแล้วก็แฟนคลับไทยๆคลับทุกคนนะครับวันนี้ก็น้องแฮกก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาถือว่ามาส่งมอบความสุขสนุกสนานให้กับแฟนเพลงนะครับช่องไทยๆคลับของเราในวันนี้ครับผมแล้วก็ต้องขอต้อนรับด้วยนะฮะน้องๆนักดนตรีทุกๆคนนะฮะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนกับเราเป็นครั้งแรกที่เดียวกันนะฮะท่านแรกนะครับน้องฟิวเจอร์น้องฟิวเจอร์นะครับตำแหน่งในวงก็จะเป็นมือกลองนะฮะน้องฟิวเจอร์นะฮะเรียกได้ว่าไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะเป็นแบรนด์นี้ไปตลอดแบรนด์นี้ตลอดนะฮะท่านต่อไปครับคุณเปิ้ลนะครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลเล่นอะไรในวงฮะเล่นเบสครับเบสครับเบสนะฮะท่านต่อไปนะครับคุณโตท่านนี้ก็สวัสดีครับจะเล่นเล่นกีตาร์แล้วก็มีน้องนันจีหนึ่งคนที่ไม่ได้มาวันนี้เห็นบอกว่าติดสอบน้องเจมมือคีย์บอร์ดเจมจินะติดสอบเจมจิติดสอบนะฮะตอนนี้ทราบมาว่าน้องแฮกเองก็ยังเรียนอยู่ด้วยใช่ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับปีไหนแล้วครับปี3ครับปี3เรียกว่าเป็นกิจกรรมใช่ร้องเพลงไปด้วยเรียนไปด้วยครับน้องแฮกเป็นคนจังหวัดอะไรครับโดยกำเนิดน้องแฮกเป็นคนจังหวัดสกลนครครับก็แสดงว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวเท่าที่จำความได้ก็ชอบแล้วครับเพราะว่ามีคุณพ่อที่บ้านคุณพ่อแล้วก็พี่ชายชอบในการประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็จะไปประกวดด้วยกันตลอด3คนนะครับคุณพ่อด้วยเหรอคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็พี่ชายของเราคุณพ่อพี่ชายแล้วก็ตัวแฮกครับไปประกวด3คนใช่ไปไหนไปด้วยกันตลอดครอบครัวนี้ใครชนะตอนผมเด็กๆก็จะเป็นคุณพ่อแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นพี่ชายแล้วก็ผมสุดท้ายแต่ตอนนี้เป็นผมแล้วก็พี่ชายแล้วก็พ่อ อย่างนี้ตำแหน่งก็เป็นของครอบครัวนี้หมดเลยดิใช่ครับแต่จะมีแม่คนเดียวที่เป็นกองเชียร์พอสนับไม่เป็นไม่เป็นมือยังผิดจังหวะก็ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กเริ่มร้องเพลงจำได้ไหมว่ากี่ขวบที่เราร้องเพลงผมเคยประกวดเท่าที่จำได้ประกวดหมอลำกรเป็นกรที่คุณพ่อแต่งให้ครับตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งกี่ขวบแล้วเจ็ดหกขวบประมาณหกห้าหกขวบห้าหกขวบก็เริ่มจับไมค์ร้องเพลงเลยใช่คือด้วยความที่มันผมว่ามันน่าจะซึมซับพอดีเพราะว่าคุณพ่อก็ชอบดนตรีชอบเล่นดนตรีแล้วก็อาจจะชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ฟังตลอดแล้วผมชอบเรียนแบบศิลปินตั้งแต่เด็กในตอนเด็กๆตอนนั้นใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นไอดอลต่างๆที่เราได้ฟังเราได้ชมนักร้องหลายๆคนก็จะเป็นแนวที่ถนัดก็จะเป็นลูกทุ่งอีสานถูกต้องไหมฮะใช่ครับประกวดมาเรื่อยๆเคยผ่านเวทีใหญ่ๆไหมเห็นบอกว่าเคยผ่านมาหลายเวทีมากตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆนะครับก็จะมีเวทีวิชามากรรมวิชาการผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าถึงระดับประเทศครับประมาณ6ปีซ้อนจนถึงม .6 เป็นแชมป์อย่างเงี้ย6ปีซ้อนเนี่ยใช่ครับได้เหรียญได้เหรียญทองมาตลอดอันนั้นมาแข่งที่ Impact Arena เมืองทองธานีอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่เราเก็บสะสมมาเรื่อยๆใช่ครับแต่ตอนนั้นจะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งมากกว่าแต่ด้วยจิตใจด้วยข้างในมันชอบหมอลำครับก็แสดงว่าร้องได้หลากหลายแนวแต่ที่ชื่นชอบแล้วก็ถนัดมากที่สุดก็คือหมอลำอ่ะแล้วไปเจอกันได้ยังไงครับนักดนตรีก็มาเจอกันตอนที่มาเรียนมหาลัยครับแสดงว่าอยู่มขอนแก่นใช่คณะเดียวกันคณะเดียวกันสาขาเดียวกันสาขาเดียวกันเลยแล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันก็เลยแบบลองรวมๆกันดูเราไปด้วยกันไหมลองไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ากันแล้วอย่างนี้ส่วนตัวของแฮกการก้าวเข้ามาเป็นศิลปินก้าวเข้ามาเป็นศิลปินได้ยังไงก็ด้วยผลงานเพลงอ้ายมีผัวแล้วนะครับผมก็คือผมทำเพลงมาผมชอบในดนตรีในเสียงเพลงมาตลอดครับแต่ผมก็พยายามที่จะ
พูดง่ายๆว่าอยากจะมีโอกาสได้เป็นศิลปินอาชีพเหมือนพี่ๆหลายๆคนที่เป็นไอดอลผมแต่ผมทำผลงานเพลงออกมาหลายๆเพลงมันก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีหมายความว่าเราทำเองใช่ครับก็มีฝึกคือลองผิดลองถูกมาเรื่อยลองฝึกแต่งบ้างมีอาจารย์สอนให้ฝึกแต่งบ้างแล้วก็มีเพลงที่อาจารย์คนอื่นเขาแต่งให้ด้วยเนี่ยแต่ก็ยังไม่ถึงว่าประสบความสำเร็จจนมาถึงเพลงนี้ครับอ้ายมีผัวแล้วใช่ครับนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะมาถามเพลงบอกว่าแต่งเองด้วยเพลงนี้ใช่ครับเพลงนี้ผมเขียนขึ้นมาเองครับทำไมถึงหยิบยกมุมคำว่าอ้ายมีผัวแล้วซึ่งคุยกับแพทก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้คำว่าอ้ายมีผัวแล้วเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวผู้ชายคนนี้ที่กำลังจะบอกกับผู้หญิงที่เข้ามาชอบเราว่าเราเนี่ยมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วถูกต้องไหมใช่ครับทำไมถึงหยิบยกมุมนี้ออกมานำเสนอเป็นบทเพลงคือเท้าความเลยนะครับที่ผมได้ตัดสินใจเขียนเพลงนี้นะครับก็ผมคือด้วยความตั้งใจที่อยากจะเป็นศิลปินอาชีพเหมือนพี่ๆคนอื่นเขาครับแต่ทำยังไงพี่มันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จผมก็เลยมาคิดมองแล้วก็ด้วยการดูแล้วก็สังเกตเพลงของค่ายใหญ่ๆเป็นตัวอย่างครับเขาก็มีแนวเพลงที่แบบแปลกๆดีเข้ากับสังคมทุกวันนี้ดีผมก็เลยมองว่าเฮ้ยสังคมทุกวันนี้มันมีแบบนี้อ่ะเยอะไงพี่ใช่ไหมนั่งไงนั่นไงใช่ไหมมันมีเยอะใช่ไหมล่ะใช่ครับเราก็เลยหยิบยกเพลงเหล่านี้ออกมาแต่งเป็นเพลงอ้ายมีผัวแล้วใช่ผมก็เลยเฮ้ยเอาเรื่องราวประสบการณ์มาจากไหนอ่ะส่วนเรื่องประสบการณ์นะครับอันนี้คือพูดก่อนว่าผมไม่ได้เขียนให้ตัวผมเองนะพี่เข้าใจแต่ที่ผมเขียนขึ้นมาหรือว่าเอาประสบการณ์จากของเพื่อนมาพี่ล้อเล่นพี่ล้อเล่นคือที่ผมเขียนผลงานเพลงนี้ขึ้นมาผมดูจากสังคมทุกวันนี้ครับคือดูจากตามที่เราไปออกงานแล้วก็มันจะมีพูดง่ายภาษาบ้านก็กระเทยอ่ะใช่ไหมกระเทยมันจะเยอะแล้วผมเห็นในโลกโซเชียลทุกวันนี้ตั้งแต่ตัวเท่านี้ก็ยังเป็นแล้วอย่างเงี้ยมีการเต้นครบครบเออนะตีลังกงตีลังกาใช่ครับแล้วแบบมันมีมาเริ่มเยอะขึ้นทุกวันแต่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ทำเรื่องเสียหายให้ใครแต่ว่าผมก็ได้หยิบในจุดนี้มาว่าเฮ้ยตราบใดที่กระเทยไทยไม่สูญหายจากในโลกนี้ผมคิดอย่างนี้เลยนะพี่เพลงนี้ก็ยังจะอยู่กับคนไทยตลอดไปก็เลยหยิบยกมุมนี้ออกมาใช่ผมก็เลยเพราะว่าผมมองว่ามันจะเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มจำนวนประชากรมาเรื่อยๆของเนี่ยครับของเนี่ยกระเทยหรือว่าอาจจะเรียกไปในมุมมันเพลงนี้มันก็ไม่ถึงกับกระเทยมากเป็นแบบเป็นเกย์เป็นอะไรเนี่ยใช่ผมก็เลยหยิบมาแล้วทีนี้ผมก็มาลองมาเขียนดูวันนั้นฝนตกด้วยคิดอะไรคิดนั่งเขียนแบบว่าในบรรยากาศที่ฝนตกใช่แล้วเพลงนี้ผมมีคือเพลงทุกวันนี้มันจะมีเพลงแก้ตลอดพี่อย่างเช่นผัวเก่าก็มีเมียเก่าใช่อะไรประมาณนั้นไอ้มีเหตุผลก็มีเหตุผลของคนจะไปใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบน้องมีผัวแล้วพี่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินใช่น้องมีผัวของพี่ดอกครับผมก็เลยมองว่าน้องมีผัวแล้วมันก็ธรรมดาไปเบเบไปเถอะก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่บอกกับผู้ชายว่าเรามีสามีมันก็เป็นเรื่องของปกติแต่ผมก็เพลงนี้ไม่ปกติผมก็เลยเอามากลับกันว่าถ้ากลายเป็นอ้ายมีผัวแล้วล่ะเอาล่ะคำว่าอ้ายมีผัวแล้วเฮ้ยคนฟังคนที่เขาแบบเห็นไหมพี่ตากล้องเขายังยิ้มเลย พี่ตากล้องกำลังจะบอกว่าอ้ายเองก็มีผัวแล้วนะฮะใช่ผมก็เลยเอาคำนี้มากลับกันเป็นอ้ายมีผัวแล้วแต่เอามาแต่งเป็นทำนองของผมแต่ทำนองในที่ผมถนัดคือหมอลำเป็นเต้ยทำนองเต้ยเห็นบอกว่าแต่งเองทุกอย่างเลยเรียบลงทำนองอะไรเองส่วนผมแต่งไปแล้วก็ผมก็วันนั้นโทรหาอาจารย์อ้นแคนเขียวซึ่งเป็นอาจารย์อ้นแคนเขียวซึ่งเป็นอาจารย์ผมเป็นอาจารย์คนที่สอนหลายๆอย่างครับเป็นผู้จัดการค่ายเพลงด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการค่ายเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เป็นทุกอย่างเลยได้ปรึกษาอะไรอาจารย์เขาไหมตอนว่าเฮ้ยแต่งเพลงเพลงนี้ตอนแรกผมก็โทรหาอาจารย์ครับผมได้แต่งเพลงชื่อนี่ไปอาจารย์ช่วยดูให้ผมหน่อยครับผมก็เลยส่งเนื้อเพลงมาให้แกก็เลยตอบมาว่าเฮ้ย
มันน่าจะไปได้นะมันโอเคเลยอาจจะเป็นทางของเราแล้วนะมันอาจมันจะเป็นแบบว่าเข้ากับยุคนี้สมัยนี้แล้วนะเฮ้ยมันน่าจะไปได้ก็เลยลองมาอัดไกด์ดูไกด์ไลน์ไว้ก่อนพี่ก็เลยผมก็เลยไปอัดไกด์ไลน์ไว้ปุ๊บอัดไกด์ปุ๊บแล้วก็คืออาจารย์อ้นนี่แกจะเป็นพูดง่ายๆว่าศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยระดับคุณแม่ชวีวรรณดำเนินแกอาจารย์อ้นได้เป่าแคนให้ตลอดแล้วก็จะมีศิลปินนักร้องดาราอะไรมาหาแกบ่อยแล้วแกก็ชอบเปิดเพลงนี้ให้เขาฟังเขาก็เลยประมาณว่าบอกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันจะมันมีโอกาสเลยนะมันน่าจะไปได้นะแล้วครั้งแรกที่อันนี้เราทำดนตรีเล่นดนตรีเองกันเองถูกต้องไหมไอ้มีผัวแล้วเพลงนี้ใช่ไหมเรื่องดนตรีอาจารย์อ้นเป็นคนดูแลให้เป็นคนทำคนเดียวแต่ว่าคืออันนี้เป็นแบรนด์เป็นวงก็จะเป็นแบรนด์นี้เป็นวงนี้แหละเป็นหลักครั้งแรกที่เราฟังเพลงนี้หลังจากที่แฮกอัดเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วออกเป็นมาสเตอร์ไอ้มีผัวแบรนด์ใช้วงนี้รู้สึกยังไงบ้างมือกองเราจะต้องผมส่วนตัวผมว่าเป็นเอกลักษณ์ดีครับเวลาใส่เสื้อตัวนี้ไปเขาเห็นไอ้มีผัวแล้วไอ้มีผัวแล้วแต่ว่าเขาคิดในอีกมุมนึงว่าเรามีผัวแล้วอะไรโดนหมดโดนหมดหนุ่มคนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คุณเปิ้ลมือเบสครับไหวไหมฮะไหวไหมถ้าไอ้มีผัวแล้วก็ไม่ไหวครับเวลาไปไหนก็มีแต่คนว่ามีผัวแล้วแต่นั่นก็เป็นกระแสของเพลงรวมถึงคุณโตด้วยครับกีตาร์ทุกครั้งที่ได้เล่นเพลงนี้มันมีจิตวิญญาณของความเป็นเพลงไม่อายมีผัวแล้วรู้สึกไงบ้างกับการได้เล่นเพลงนี้รู้สึกสนุกดีครับมันเป็นเพลงมาลำครับจังหวะอีสานบ้างนะฮะเพลงนี้ก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายทำกันที่ไหนฮะเรื่องผมอยากจะบอกเลยว่าเพลงนี้คือผมโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่อยากจะคิดอยากจะทำริเริ่มแล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์อ้นครับแล้วเรื่องถ่าย MV นะครับผมอยากจะบอกว่าคือถ้าเป็นกองถ่ายที่เป็นค่ายใหญ่ๆเขาก็จะมีงบประมาณมีอะไรให้แต่ผมเนี่ยมาทำเสื้อเหมือนกันเสื้อเนี่ยผมเป็นคนทำแล้วก็ให้พี่วุฒิที่พี่ชายที่อยู่กรุงเทพครับเป็นคนออกแบบให้พี่ผมอยากทำเสื้ออะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวก็ไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรเลยครับก็ผมก็ได้ไปขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาช่วยกันหน่อยว่าอยากจะถ่ายทำ MV อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงนักแสดงทั้งหมดเลยใช่ไหมนักแสดงทั้งหมดเลยอันนี้ถ่ายทำที่ไหนฮะที่แถวมหาลัยนั่นแหละครับเป็นขอนแก่นใช่ครับที่จังหวัดขอนแก่นวันนั้นบังเอิญผมขับรถผ่านแล้วผมเห็นโลเคชั่นก็คือสตอรี่อยากได้ประมาณนี้ก็เลยขับรถไปหาโลเคชั่นดูว่าคือตรงนี้มันน่าจะโอเคบ้านนนม่วงครับแล้วก็เป็นพี่ชายครับพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลเป็นคนที่เป็นพี่มาจากโรงเรียนเดียวกันครับก็มาช่วยดูแลในเรื่องนี้ช่วยถ่ายทำให้ฟรีโดยที่ไม่คิดอะไรเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงครับเฮ้ยแล้วอย่างนี้เรื่องราวในวิสุทธิวิดีโอใครเป็นคนคิดเรื่องก็เรื่องทั้งหมดพอดเรื่องทั้งหมดก็จะมีพี่เปิ้ลด้วยครับแล้วก็มีผมด้วยมีอาจารย์อ้นด้วยแล้วก็หลายๆความคิดหลายๆคนว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้มันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องราวอะไรฮะในเพลงนี้ในเพลงนี้คือมีผู้หญิงคนนึงครับมาแอบชอบผู้ชายคนนึงอยู่ครับซึ่งเป็นประมาณว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละไปบอกภาษาบ้านเฮากับไปให้ไปหน้าน้ำกันเออไปมาหาสู่ด้วยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าเขาชอบเขามีแฟนอยู่แล้วเป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วก็ทำดีทำอะไรทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างมาตลอดแล้วทีนี้ถ้าอาจจะมองได้สองมุมคือผู้หญิงอาจจะรู้แล้วแต่พยายามเปลี่ยนหรือว่ามองอีกมุมนึงผู้หญิงไม่รู้ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้แล้วก็จะมีเพื่อนของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นกระเทยนี่แหละสาวคนนี้เลยฮะใช่น้องก๊อตจีครับผมอ๋อก๊อตจีใช่แล้วทีนี้ก๊อตจีก็เหมือนเป็นกล้องวงจรปิดให้ผู้หญิงคนนั้นตามสืบข่าวเลยก็เลยรู้มาว่า
อย่างเช่นเอาน้ำดื่มให้กินอะไรเงี้ยก็ไม่กินเพราะอะไรเงี้ยเพราะเขาเกรงใจแฟนที่เป็นผู้ชายของเขาไงแล้วสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายก็คือผู้ชายคนนี้ก็ปฏิเสธไปว่าเรามีผัวแล้วนะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็แบบเสียเส้นเลยพี่เวอร์ไหมเวอร์เลยเสียเส้นไปเลยนั่นไงก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นการที่หักมุมมากหักมุมนิดนึงใช่ไอ้มีผัวแล้วใช่ครับไอ้มีผัวแล้วถ้าผู้หญิงเจอเหตุการณ์นี้ผมว่ามีช็อกเหมือนกันนะหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เยอะผมว่าเยอะแล้วอีกอย่างที่ผมทำเพลงนี้ออกมาเพื่อนผมครับเป็นบัดดี้ผมเลยเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆนี่แหละคบกันมาไม่รู้กี่ปีครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบเป็นไงอันนี้ก็เราหยิบยกเรื่องเราในสังคมปัจจุบันอาจจะมีบ้างใช่ครับมาอยู่ในมิวสิกวิดีโอเรื่องนี้ใช่ถามต่อว่าทำไมแฮกต้องใส่ชุดเพชรนะฮะอ๋อเรื่องชุดเพชรล่ะครับชุดเพชรเป็นชุดหมอลำเรื่องต่อก่อนนะครับผมคือในคอนเซ็ปต์คือชุดเพชรน่ะมันเป็นชุดที่ราคาสูงมากพี่สามหมื่นสี่หมื่นต่อชุดแล้วคนที่เจ้าของชุดจะหวงมากขอให้เครดิตเจ้าของชุดเกมจิรากรครับคุณเจมจิเกมคุณเกมครับจิเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับแต่เขามีชุดก็เลยเฮ้ยเพื่อนยืมชุดหน่อยได้ไหมตอนแรกผมเขาไม่รู้หรอกครับว่าผมจะเอามาทำอะไรเอ้าเขาก็ให้ยืมมาเอ้าเขาก็ให้ผมยืมมาแล้วไม่มีการเกินเราจะเอาชุดมาถ่ายเอ็มวีอยู่ครับแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ผมเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาชุดเขามาลงแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ทำเปื้อนไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าก็จะเปื้อนในถุงเท้าคือผมบอกเลยว่าไม่มีใครกล้าทำแน่นอนที่จะใส่ชุดลำเลียงต่อก่อนแล้วไปลงโคนอย่างเงี้ยคือถุงเท้าผมได้ทิ้งเลยพอเพื่อนเห็น MV เฮ้ยชุดเรามันด่าผมเลยครับตอนแรกนึกว่าจะไปใส่บนเวทีใช่มันบางคนคิดว่าจะเอาไปใส่บนเวทีใส่อะไรอย่างเงี้ยผมถ่ายรูปลงแค่นั้นแหละปึ๊บมันโทรมาบักแฮกมึงเอาชุดกูไปทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่มีสิกวิดีโอแล้วก็เขาก็โอเคไหมใช่ก็คือจุดประสงค์เพลงนี้ผมไม่คิดว่าจะถึง4ล้านวิวสามล้านสิตอนนี้ใกล้แล้วครับจะ4ล้านอยู่แล้วคือมันขึ้นไปเร็วมากแล้วที่สำคัญอ่ะผมภูมิใจผมภูมิใจที่คณะหมอลำคณะอันดับหนึ่งของเมืองไทยของภาคอีสานเนี่ยเขาได้หยิบยื่นผลงานเพลงผมไปร้องในการแสดงในคอนเสิร์ตต่างต่างใช่แสดงว่าส่วนตัวแฮกทำเพลงนี้ออกมาก็ไม่ได้คาดหวังที่จะต้องได้ยอดวิวใน YouTube เยอะๆถึง4 5ล้าน5ล้านไม่ผมไม่ได้คาดหวังผมแค่ทำออกมาเพื่อผมอยากพิสูจน์ตัวเองว่า1ผมก็สามารถแต่งเพลงได้ผมจะอยากจะบอกว่าผมสามารถแต่งเพลงได้แล้วก็ผมอยากจะคือตามกระแสบ้านเราครับครับแล้วก็อยากจะให้ผลงานเพลงนี้นะครับให้ทุกคนร้องได้แต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ถึง 3-4 ล้านอะไรเงี้ยแต่เดือนนึงผ่านไปปุ๊บผมก็มาเปิดดูแล้วมันขึ้นเร็วมากวันละ4-5 หมื่นโอ้โหต่อวันอ่ะถือว่าคือเดือนเดือนนึงเดือนนึงล้านกว่าครับผมก็เอ้าก็มานั่งคุยกับอาจารย์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมายังไงอ่ะเราต้องไปแนวนี้กันแล้วใช่มั้ยเพื่อนเพลงตัวนี้ประสบเรียกว่าประสบความสำเร็จไอ้มีผัวแล้วประสบความสำเร็จแบบงงๆครับเป็นถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะไอ้มีผัวแล้วใช่แล้วเพลงหน้าทำไงอ่ะเพลงหรือว่าเราจะยึดแนวนี้ไปเลยคือตอนนี้คนได้รู้จักเราในลักษณะนี้แล้วก็มีแฟนคลับทักมาเยอะมากนี่เยอะทักมาทุกวันอ่ะพี่เมื่อไหร่จะมีซิงเกิลที่2เป็นมีซีรีส์ที่2ต่อจากเพลงนี้อะไรเงี้ยคือผมก็ได้เห็นว่าเออคนก็เขาชอบแนวนี้ก็อาจจะจะมีซิงเกิลต่อไปเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นต่อจาก MV เพลงนี้เลยเพราะว่ามีชื่อเพลงครับอันนี้เพลงไอ้มีผัวแล้วครับเป็นผู้หญิงมาชอบผู้ชายแล้วพอผู้ชายบอกว่ามีผัวแล้วผู้หญิงก็ไม่สนใจไปหาแฟนใหม่อ๋อเป็นภาคต่อไปใช่พอไปหาแฟนใหม่ปุ๊บ
แฟนเขาหล่อพี่เอออ๋ออาจจะไปเอาผัวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยไทยบ้านไงเตรียมไว้เลยใช่เตรียมไว้เลยตอนนี้ผมได้คิดไว้แล้วเออพอได้ไปเอาผัวฝรั่งหรือว่ามีแฟนหล่อปุ๊บคนที่ผู้หญิงคนนี้มาจีบแล้วบอกว่ามีผัวแล้วมาชอบแฟนของผู้หญิงคนนี้ไงนี่คุณหักมุมเลยนะโอ้โหนี่คุณหักมุมพอใจในผลงานไหมเห็นบอกว่ามีผลงานเพลงนอกจากไอ้มีผัวแล้วก็มีตอนนี้มีให้ติดตามทาง YouTube ด้วยหลายผลงานเพลงเลยถูกต้องใช่ครับมีเพลงอะไรบ้างก็ผลงานเพลงทำผลงานเพลงช้าออกมาต่อจากผลงานเพลงไอ้มีผัวแล้วนะครับเป็นผลงานเพลงแฟนไออย่าหลายใจเด้อแฟนไออย่าหลายใจเด้อครับเป็นผลงานเพลงของอันนี้เป็นออกแนวผู้ชายนะครับบอกผู้หญิงเพราะว่าทุกวันนี้ครับคนส่วนมากผู้หญิงถ้าเกิดแฟนเราหน้าตาไม่ดีหรือไม่หล่อเนี่ยก็จะไปหาคิดจะไปหาใหม่ๆไม่คิดมองว่าเอ้ยเขาอาจจะมองคนที่หน้าตาแต่ว่าผู้ชายคนนี้แบบอาจจะเป็นคนดีไงทำไมไม่มองที่จิตใจใช่ทำไมไม่มองที่หน้าตาซึ่งเราเดี๋ยวติดตามกันใน YouTube ใช่ครับได้แล้วตอนนี้นะฮะตอนนี้ได้เลยครับผลงานเพลงแฟนไออย่าหลายใจเด้อนะครับแล้วก็มีข่าวดีมาบอกว่าจะมี MV เร็วๆนี้ด้วยเฮ้ยจริงดิใช่เดี๋ยวก็ต้องมาไทยๆแล้วดิงั้นงี้รอเพลงผัวฝรั่งเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ เพลงซิงเกิลที่2จะทำต่อไอ้มีผัวแล้วเป็นชื่อเพลงไอ้มักผัวเจ้าเฮ้ยดีเฮ้ยพี่ชอบอ่ะใช่ไหมคือมันจะต่อจากมาอยู่กับพี่เลยไหมฮะเอางี้อันนี้เป็นมุกตลกต้องแฮกสายตาสั้นไหมคือปกติผมเป็นคนสายตาสั้นครับผมก็เลยต้องตัดแว่นเลนแบบใสพิเศษครับอันนี้สั้นเท่าไหร่กี่ร้อยสั้นประมาณ300โอ้300เลยมันใสมากนะฮะใช่ครับแล้วช่วงหน้าจะมีโชว์แล้วต้องถอดแว่นไหมเนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นครับโอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังกันสักครู่นะฮะเราพูดคุยกับน้องแฮกโอ้สนุกสนานมากแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะน้องแฮกขนโชว์มาฝากเราด้วยเห็นบอกว่ามีน้องแดนเซอร์มาด้วยวันนี้มีแดนเซอร์มาด้วยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับแดนเซอร์ชายครับไอ้รู้สึกยังไงบ้างดนตรีตื่นตาตื่นใจไหมฮะเป็นยังไงไม่รู้ครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาสนุกสนานกับหนุ่มคนนี้แน่นอนนะครับคุณแฮกตอนนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงมาถึงช่วงโทรพิเศษจากน้องแฮกกันแล้วเพลงนี้แฮกแต่งเองด้วยเห็นบอกว่าหยิบเรื่องราวในสังคมปัจจุบันมาอยู่ในบทเพลงนี้ใช่ครับมิวสิกวิดีโอน่าสนใจมากๆและสนุกสนานมากมีการหักมุมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับเรียกว่าไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่หยิบยกเรื่องราวมาใส่ในบทเพลงนี้แล้วสนุกมากๆในสไตล์ที่ตัวเองถนัดนั่นก็คือลูกทุ่งหมอลำเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วกับแฮกวิษณุกรกับเพลงนี้ครับอ้ายมีผัวแล้วเชิญครับสิเฮ็ดจังได้ละน้องเข้าใจอยู่ว่าหักหลายแต่เสียเฮ็ดจังได้กายมีน้อผัวแล้วคันสิแซวกระแสได้แต่ให้ตกลงปงใจคือสิบ่ได้หรอกเด้ออุ่นอายยานฟ้ามันหมุนขั้นแม่นผัวอายโหว่ามีสู่เป็นผู้หญิงนอละนางโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยนางน้องคำอายThank you.
จอ้ายบ่มักแม่ยิงอ้ายขอโทษจริงๆที่อ้ายต้องทิ้งน้องไปให้น้องไปคบกับคนที่ใช่บ่ต้องห่วงอ้ายเพราะผู้ชายกำลังเลี้ยงดูอ้ายยันอ้ายไปแตกสาวย้ำอ้ายเห็นผู้บ่าวที่เขาเป็นเพื่อนเธอรอลำลำบ่ได้เด้ออ้ายยันอ้ายเพ้อลืมข่าวให้น้องไปคบกับซุ่มผู้บ่าวอ้ายมันแตกสาวยันว่าเจ้าอ้ายโคจน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 กะแม่นกะเทยมาหลายให้น้อแม่แตกจนจนกะแม่นกะเทยมาหลายให้น้อแม่ยกมือแผ่แหวแผ่แหวและโดดเดาใส่กันหน้าหันนั้นก็มีแต่แนวเดียวละมีแต่ซุ้มเขี้ยวเขี้ยวมาหาเลียนใหม่สิเฮ็ดจังได้ละน้อบัดนี้นี่บ่ไม่ฟรีๆหาให้น้ำแหน่คืออยากได้คักแท้ละน้อไม่ผู้ชายบ่อยากเบาหลายยันน้องอายกว่านี้ให้เจ้าคิดเบิ่งดีดีที่สิคบกับอายอายบอกเจ้าแล้วว่าอายบ่แม่นผู้ชายอายขอบคุณหลายหลายที่เจ้าจงรักภักดีเอาจังสีมาเปลี่ยนเพื่อนสาวน้ำกันดีกว่าเอาจังสีมาเปลี่ยนเพื่อนสาวน้ำกันดีกว่าสิพาไปหาหมัวหาหมัวละเลียนไม่ซ้อยกันเรื่องสองนั้นให้จบกันด้วยดีและอย่าได้มีแล้วใดหัวใจตกข้างมาซ้อยกันสร้างกระเทยถ้าให้มันแกนคัดเป็ดแฟนบ่ได้ให้หาไม่ซ้อยกันจากมื้อนี้ฮอดมื้อนั้นให้มันแกนแสนทวีให้อยู่ดีมีแฮงกระเทยไทยน้อเฮาเน้องก็จีสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยอันนี้ต้องขอขอบคุณเขานะขอขอบคุณเขาด้วยที่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยนำเรื่องราวต่างๆไปบอกใช่ครับกับผู้หญิงคนนั้นเขาจะได้ไม่เสียใจใช่ไหมฮะ ตอนนี้ไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็ต้องมีก็จีถูกต้องไหมฮะใช่ครับมีไปด้วยตลอดมีไปด้วยตลอดมีไปด้วยตลอดก็เป็นมือปืนผมอุ้ยมีปืนเลยเหรอใช่ที่เด็ดครับที่เด็ดตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมชมอยู่ทั่วประเทศรวมถึงทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับทางเฟซบุ๊กไลฟ์อยากจะติดต่อน้องแฮกวิษณุกรไปแสดงคอนเสิร์ตไปสร้างความสนุกสนานให้กับเจ้าภาพในงานต่างๆทั่วประเทศไทยติดต่อได้ที่ไหนครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0862367569นะครับอีกครั้งนะครับ0862367569แล้วก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook นะครับแฮกวิษณุกรได้เลยนะครับได้เลยนะฮะรวมถึงคุณผู้ชมที่อยากชมมิวสิกวิดีโอของน้องแฮกวิษณุกรนะครับก็สามารถขอเข้ามาผ่านทางช่องทางของสถานีไทยๆได้เลยรวมถึงถ้าใจร้อนอยากจะดูน้องก๊อตจิหรือว่าอยากดูน้องแฮกรวมถึงน้องๆแดนเซอร์เสิร์ชเข้าไปได้ใน YouTube พิมพ์เลย Channel นะครับอาจารย์อ้นแคนเขียวนะครับพิมพ์คำว่าอ้ายมีผัวแล้วเจอกันแน่นอนเดี๋ยวให้ฝากผลงานเต็มๆเลยเชิญครับแฮกนะครับก็ขอฝากผลงานเพลงนะครับอ้ายมีผัวแล้วนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมีรักแฟนเพลงทุกๆท่านนะครับหวังว่านะครับผลงานเพลงนี้จะยังอยู่ในดวงใจของนะครับพี่น้องชาวหมอลำทุกๆท่านทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงต่อไปด้วยนะครับจะมีมาให้รับชมรับฟังกันในเร็วๆนี้ครับนะและนี่คือความสามารถทั้งหมดนะครับที่นักร้องคนนี้เรียกได้ว่าเป็นเลือดอีสานของแท้เลยทีเดียวแต่งเองร้องเองแล้วสนุกมากๆเลยทีเดียวนะที่สำคัญพี่ขอขอบคุณนะครับวันนี้อ้าวยินดีขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการถ่ายทำในครั้งนี้นะครับคุณแม่สังบานกลางบุญเรืองนะครับแล้วก็คุณลุงจรนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ร้านหลังมอด้วยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นางแฮกในการเดินทางในครั้งนี้ที่สำคัญจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับสำหรับแดนเซอร์ของเราวันนี้นะครับขอขอบคุณชุดคุณครูบี้ด้วยนะครับนี่คือชุดสวยๆจากคุณครูบี้ขอนแก่นครับและที่สำคัญขอบคุณชุดหมอลำของเราด้วยที่ใส่ลงไปในมิวสิกวิดีโอนั้นขอบคุณชุดหมอลำตอนนี้คุยกับเพื่อนหรือยังดีกันยังคืนดีกันแล้วใช่ไหมมันบอกให้เลี้ยงข้าว
อย่าลืมติดหนี้เรียนเข้าไว้นะวันนี้ขอบคุณแฮกมากครับขอบคุณครับพี่สนุกรแล้วก็น้องๆเลเซอร์ทุกคนนะฮะรวมถึงน้องก๊อจิด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง